อาร์ดี้สวัสดีครับอยู่กับผมโอวิดินวันนี้คุณอยู่กับรายการ Horseman for you เก็บความรู้ที่คุณจะได้จากการเลี้ยงม้าครับวันนี้บังจะมาพูดเรื่องการ grooming ครับโดยอุปกรณ์นั้นจะประกอบไปด้วยแปรงแข็งแปรงอ่อนฮูปพริกและหวีโดยไล่จากจุดที่สูงสุดไปตามลำคอจนถึงกระดูกหางครับมีข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะครับตรงไหนที่มันเป็นผิวบางๆเนี่ยระวังม้าจะเจ็บนะครับเราก็ต้องทำเบาๆหลังจากที่เราใช้แปรงแข็งเสร็จแล้วก็จะเป็นการใช้แปรงอ่อนปัดฝุ่นที่เราใช้แบ่งไปเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่เราจะเดินกลับไปอีกด้านหนึ่งหรือว่าเดินไปอีกทางหนึ่งของม้าเราจะต้องใช้มือแตะที่กลางสะโพกของม้าแล้วก็เดินเข้าไปด้วยระยะประชิดครับเพื่อให้เขารู้นะครับว่าเรากำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนต่อมานะครับเราใช้ฮูพิกเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บเท้าหรือว่าแคะกีบม้านะครับตรงกลางนี้จะเป็นร่องบัวนะครับเวลาแคะก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามันแรงไปเดี๋ยวเลือดจะออกมาก็จะเจ็บแล้วก็จะใช้งานไม่ได้ครับกับขาหลังต้องระวังด้วยนะครับกับม้าบางตัวไม่เคยยกขาต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงอย่างตัวนี้ในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเป็นการหวีผมให้น้องม้าก็จะมีการพ่นสเปรย์กันแมลงเป็นตะไคร้หอมหรือว่าน้ำต้มควันไม้ก็ได้นะครับพ่นให้รอบตัวนะครับแมลงไม่ตอมน้องม้าจะได้สบายตัวสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้เก็บความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วก็คอยฝากติดตามพวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยครับ